สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมกันวันนี้ศึกแห่งเมืองเหนือศึกสนุกเกอร์แห่งเมืองเหนือต้องบอกว่าอีกคนจากเชียงใหม่นี่ครับสุพจน์แสนล่าอดีตนี่เหรียญทองซีเกมแชมป์เอเชียเคยไปเล่นอาชีพโลกมาแล้วแชมป์โยชนเอเชียด้วยใช่ไหมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีคุณสำราญสวัสดีคุณทิศเถียรนะฮะวันนี้ผมโอปลาทำหน้าที่บรรยายเกมคู่นี้ครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นการแต้มแรกมาแล้วครับกวีปิ่นตาวงนี่รีบขับรถมาเลยนะแข่งพอดีกับเวลาเลยไม่รู้หายเหนื่อยหรือยังเนี่ยหอบมาเลยสวัสดีคุณนายยอดครับสวัสดีครับคุณพุทธิพงศ์สมุทรสงครามชัดนะทักทายกันมาได้นะครับลูกพ่อพญายมสวัสดีนะครับหมูปลาโอปลาครับแม่หมูเล่นนะเป็นหมูครับแต่ชื่อโอสวัสดีครับคุณอัมพลนะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีครับคุณบัณฑิตไปชลบุรีเราคงได้เจอกันสวัสดีคุณเปรมนะอย่างนี้ฟาวนะคือกวีปิ่นตาวงเนี่ยหรือเบิ้มเมืองแพร่เนี่ยมาแข่งบ่อยนะแต่เราไม่ค่อยเห็นเขาเพราะเขาเข้ารอบลึกไม่ค่อยได้เข้ารอบลึกๆทำไมถ่ายวันละคู่เราคือตอนนี้มันบางทีถ่ายทุกวันถ่ายบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเบื่อซะเราจะถ่าย3วันสุดท้ายของรอบคัดเลือกเนี่ยจะถ่ายเต็มที่แต่ถ่ายวันนึงเอาคู่ที่แบบเป็นไฮไลท์จริงๆเราจะนำมาถ่ายให้ท่านดูเป็นไฮไลท์เดียวกันในแต่ละวันเนี่ยอย่างวันที่19เนี่ย19พรุ่งนี้เดี๋ยวเราเลือกอีกทีนึงวันที่19เราแน่นอนแล้วเราปักไว้ละซันนี่สายล่อฟ้าจะเจอกับบอนสุรินมวยสดทั้งคู่สวัสดีครับคุณตูนสวัสดีคุณพิเชษนะเพชรบุรีชัดนะสวัสดีคุณอนันตชัยสวัสดีคุณอุทัยวุฒิเดวินคุณทวัชชัยนะสวัสดีคุณท่องยุทธภพสวัสดีทุกท่านไม่ใช่เบิ้มเชียงใหม่นะฮะอันนี้เบิ้มเมืองแพร่ครับเบิ้มเชียงใหม่นั้นสมพรกันทวังเมื่อวานก็แข่งนะผมไม่รู้ว่าเขาชนะหรือแพ้เขาหายไปนานนะสมพรกันทวังหรือเบิ้มเชียงใหม่นี่ดังนะคนนี้ดังมากแต่ก่อนนี้ใครไม่รู้จักเบิ้มเชียงใหม่นี่ดูครับแจ็คเชียงใหม่อันนี้แน่นอนครับออกคิวสวยงามที่สุดในโลกในประเทศไทยดีกว่าเขาบอกว่าเป็นคนโอ้โหผมพูดไปแต่เขาออกคิวสวยฮะมีแต่คนชื่นชมครับเคยไปเล่นระดับโลกนักกีฬาระดับโลกแม้กระทั่งลอนนี่ยังชื่นชมเลยว่าออกคิวสวยนะแต่คนนี้ครับเหงื่อยังไม่หายเลยมั้งเนี่ยเพิ่งวิ่งขึ้นมาสวัสดีครับคุณกิ๊กพิษณุโลกคุณตื่นได้ไหมนะคุณอ๋อนี่บ่ายโมงแล้วคุณน่าจะตื่นแล้วล่ะคุณกิ๊กคุณมีไปแข่งขันที่ไหนไหมคุณกิ๊กรายการนี้กิ๊กพิษณุโลกนี่เข้ารอบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอ่ยชื่อนะว่า16คนสุดท้ายอ่ะเป็นใครบ้างเดี๋ยวขอทักทายกับท่านผู้ชมนิดนึงผู้ตัดสินนะชื่อน้องอุ๋ยนะฮะผู้ตัดสินชื่อน้องอุ๋ย
น้องอุ๋ยชื่อจริงชื่อสรัญญาสุขทองผู้ตัดสินสาวสวยของเราครับสมาคมมีอยู่2คนครับผู้ตัดสินที่เป็นผู้หญิงนะสวยเชียวชื่อน้องอุ๋ยนะสวัสดีคุณธนบูรณ์นะเจอกันที่บางแสนครับคุณบัณฑิตสวัสดีคุณเล็กค่ะคนเล็กนะฮะสวัสดีคุณอับบาอ้าวคุณกิ๊กพิทุโลกบอกคุณยังไม่นอนเลยคุณมัวทำอะไรอย่าบอกอยู่อิดอยู่กับอิดจันนะถ้าคุณอยู่กับอิดจันนะคุณไม่นอนแน่นอนเชียร์พุทธศิลป์นะสวัสดีครับคุณเบต้าคุณเปรมบอกพี่โอรู้จักนักสนุกเกอร์จังหวัดอุดรบ้างไหมครับไม่ค่อยรู้จักเลยครับจังหวัดอุดรก็มีคุณเนี่ยที่ผมรู้จักจะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าสวัสดีครับคุณบุปผานะเรามาดูครับวันนี้เพิ่งมากันทั้งคู่นักกีฬาก็อาจจะเฟรมแรกครับยังอาจจะแข็งๆเก่งๆกันอยู่เดี๋ยวต้องรอสักครับนักกีฬาจับโต๊ะได้ก่อนFC จากอุดรนะสวัสดีครับคุณมงคลศึกเมืองแพร่อ้าวนี่บิลเลียดเนี่ยตกลงนักสนุกเกอร์หรือมือบิลเลียดฮะคุณเบิ้มจากเชียงใหม่ก็เพิ่งบินมาจากเชียงใหม่เมื่อวานนี่ครับขึ้นลงเนี่ยฮะนักกีฬาส่วนใหญ่นักกีฬาดูผู้ตัดสินไปด้วยนักกีฬาไปด้วยผู้ตัดสินสาวสวยครับน้องอุ๋ยสวยๆทั้งนั้นครับผู้สินมี2คนสวยทั้ง2คนเลยตอนนี้ก็ต้องอย่างที่บอกว่านักกีฬาก็หันมาใส่แมสกันมากขึ้นแล้วเพราะว่าตัวใหม่นี้ก็บอกรุนแรงมากติดเร็วมากโอไมครอนตัวใหม่จริงๆแล้วใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแมสใช่ครับคุณผู้ชาย VIP พูดถูกครับรายการเยอะครับคนมือเก่าๆเนี่ยกลับมาเล่นกันหลายคนครับเพราะเงินรางวัลมันสูงครับโดยเฉพาะรายการที่ยูสนุกเกอร์จัดเนี่ย6แดงแรงกิ้งเนี่ย5รายการเนี่ยชิงเงินรางวัล6ล้านนะรวม6ล้านเงินรางวัลสูงมากไม่รวม15แดงแรงกิ้งนะแรงกิ้ง7รายการเนี่ย10ล้านประมาณเงินรางวัลว่า10กว่าล้านเงินรางวัลรวมนะเรามาแรงกิ้งอีก6แดงแรงกิ้งอีก6ล้านไหนจะ6แดงประเทศไทยรายการนี้อีกชิงแชมป์ประเทศไทยแชมป์ได้ 250,000 แล้วยังมีอะไรโอ้ตามโต๊ะต่างๆเยอะแยะไปหมดครับตอนนี้นักกีฬานี่ใครที่เคยวางคิวแล้วหันไม่ทำอย่างอื่นแล้วหลายคนเริ่มกลับมาจับไม้คิวเล่นกันแล้วนะสวัสดีครับคุณสมชัยพี่ช้างอยู่ข้างผมครับช้างสแตนด์บายมีมาดูคู่นี้ครับต้องบอกว่าเฟรมแรกนี่พูดตรงๆเลยว่าทั้งคู่ยังแทงกันไม่ดีนะยังหลุดบ่อยเพราะว่ายังใหม่อ่ะอีกคนเพิ่งวิ่งมาอีกคนก็คือเดินทางมาจากเชียงใหม่ขึ้นลงๆอย่างเงี้ยฮะถ้าเว้นไว้หลายวันเนี่ยเขาคิดถึงบ้านครับลูกยังน้อยครับจากเชียงใหม่ลูกยังเล็กอยู่คุณสำราญบอกระวังเมียนะดูแต่พุทธศิลป์เราไม่เลือกสกอเลอร์สวยๆมาโต๊ะนี้บอกเราว่าที่นี่ครับมีสิ่งสวยๆงามๆเปรียบเสมือนทุ่งลาเวนเดอร์โอ้ครับลูกวางสนุกลูกนี้โอ้โหไซส์ก็ยากด้วยดูครับซิ่งชิ่งเดียวได้ไหมชิ่งเดียวเนี่ยต้องกดไซส์นะแต่มันติดตรงดำนี่แหละดูครับเขามาดูแล้วครับบ่มเมืองแพร่จอดรถกระบะได้วิ่งจู๊ดเลยเรากำลังกับคิดอยู่ว่าจะถ่ายทันไหมคู่นี้จะเปลี่ยนคู่อื่นถ่ายไหมแ
พอเบิ่มลงมาอ้าวอย่างนี้น่าจะลบน่าจะลบ10แต้มไปเลยนะลบ6กับอีก4ว้าวครับเอาครับโอกาสของสุพจน์แสนล่ามาแล้วครับแดงหนุนกลางครับขาวิ่งมาเล่นน้ำเงินนี่ก็รอนานไปหน่อยมั้งรอกู้แข่งนานครับแข็งไม่หมดตอนนี้แข็งไม่หมดเลยเดี๋ยวต้องรอผ่านเฟรมแรกไปก่อนนี่ครับสุพจน์แสนล่าเมื่อก่อนนี้หนึ่งในตองอูครับรุ่นเดียวกับอิดจันครับอิสรากาศชัยวงศ์ครับแล้วก็รุ่นน้องอีกคนก็เป็นรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนน่ะแต่เพื่อนรุ่นน้องก็คือแจ๊คเอฟนครนายกครับแต่ก่อนนี้เขาจะ3คนนี้เขาจะสนิทกันซี้กันมากเลยมีเอฟมีอิดมีแจ็คเชียงใหม่ไม่รวมโอด้วยนะโอปลาด้วยไปไหนไปกันเมื่อก่อนนี้4คนครับไปไหนไปกันครับโอปลาอิดจันแจ็คเชียงใหม่เอฟนครนายกคุณเปรมครับโอ้โหคุณถามเยอะเหลือเกินน่ะคุณถามโดนแดงทำไมต้องลบอะไรคุณผมว่าคุณเล่นตะนุกินกับพวกพี่ช้างพี่ขวัญมาแล้วคุณยังมานั่งถามอีกเหรอคุณเปรมพี่ช้างบอกเยอะกินก็เลยยังให้เขาเลี้ยงข้าวอีกเอาละครับแจกเชียงใหม่หนึ่งในแอมบาสเดอร์ของยูสนุกเกอร์ด้วยนะฮะคนนี้เสียงเบาไปหน่อยครับผมพยายามลงเร่งเสียงดีครับผมมาเร่งเต็มที่แล้วนะลงเร่งหน่อยฮะว่าตอนนี้คือผมอาจจะใส่แมสอาจจะดูเบาก็ได้เพราะว่าต้องระวังครับตอนนี้เด็ดไปทีละคน2คนแล้วโควิดเราต้องระวังกันหน่อยครับอย่างผมยังโชคดีนะผ่านมาพบแล้วผ่านรอดมาทุกซีซั่นแต่กลัวเหลือเกินว่าซีซั่นนี้จะไม่รอดโควิดเนี่ยกลัวเหลือเกินเพราะเห็นก็บอกติดง่ายด้วย1ต่อ300กว่าด้วยเอาครับโอกาสของโอ้อย่างนี้ไม่หมดก็เหลือน้อยครับแต่น่าจะป้นในไม้นี้เลยเพราะดูแล้วทั้งเขียวอ้าวแรงไปอีกสนุกตัวเองสิครับรออะไรล่ะคุณสุพจน์โอกาสมาแล้วครับนี่ครับเราไม่ได้ถามเลยว่าไวเท่าไหร่น่าจะมี40อัพแล้วนะดูแล้วนะหน้าผู้ตัดสินครับน้องอุ๋ยน้องอุ๋ยน้องอุ๋ยนี่ชื่อสรัญญาสุขทองนะผู้ตัดสินสมาคมครับฉีดยังครับฉีดยาวัคซีนใช่ไหมผมฉีดไป4เข็มแล้วครับในตัวผมจะเป็นค็อกเทลอยู่แล้วเนี่ยจะผสมกันได้หลายยี่ห้อแล้วคุณอินฟินิตี้บอกแจ็คเหมือนไม่มีฟิลเลยวันนี้เป็นไปได้ครับหรืออย่างนี้ฮะสนุกเกอร์กับวันแล้วแต่บางวันครับโอกาสไมค์รอบมึงเอาเห็นไหมน่าจะเห็นนะทางขาวไปได้เล่นน้ำเงินต่อได้เลยนะครับทางขาวแรงเลยครับตอนนี้ยังจับน้ำหนักอะไรไม่ได้เลยครับสุพจน์แสนล่าแต่ยังได้อยู่ครับนี่คือแรงไปนิดนึงนะถ้ายื้องๆอีกสักนิดเนี่ยได้ชมพูง่ายครับที่แฟชั่นแข่งเมื่อไหร่คุณปิ๊กกิ๊กพิซซูโนโร่ครับเดี๋ยวผมจะดูให้พี่ครับเดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงครับพี่กิ๊กเดี๋ยวผมดูให้พี่เลยนะโอ้พี่นานๆพี่เข้ามาดูทีเนี่ยผมดีใจเหลือเกินพี่กิ๊กเดี๋ยวผมจะจัดให้นะพี่กิ๊กพี่กิ๊กถามมาใช่ไหมว่าแฟชั่นรอบสุดท้ายจัดเมื่อไหร่
คุณเมื่อปีที่แล้วนี่คุณเป็นเบอร์24ถึงเท่าไหร่นะถึง28สิงหานะนะคุณกิ๊กพิทักษ์โลกคุณอย่าพลาดนะครับแต่บันนั้นว่าสุภาพแสนล่าครับเอาชนะขึ้นนำแล้วครับ1ต่อ0เฟรมครับเดี๋ยวดูชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวผมจะมาไล่16อันดับว่ามีใครบ้างติดตามนักสนุกเกอร์16คนระดับแถวหน้าเมืองไทยที่จะมาดวลคิวกันไกลถึงภูเก็ตห้ามพลาดพบกับการแข่งขันยูสนุกเกอร์ซิกเรสไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิต2022ภูเก็ตครับรายการที่1รอบ16คนที่เดอะพาภูเก็ตโฮเทลจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่1ถึง5สิงหาคมนี้ติดตามถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ usport.co.th Facebook Fanpage You Snooker และ YouTube You Sport You Sport Your Sport และนั่นก็คือสปอตโฆษณาครับของ You Snooker ครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ 1-5 สิงหาคมนี้ครับสนุกเกอร์6แดงไทยแลนด์แรงกิ้งครับหรือในชื่อยูสนุกเกอร์ซิกเลสไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิตสนามแรกรอบสุดท้ายครับจะเริ่มระเบิดขึ้นแล้วครับรอบสุดท้ายครับโอ้โหสุดยอดแห่งนักสนุกเกอร์แถวหน้าเมืองไทยจะได้ดวลกันแล้วครับผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกครับมี16คนครับไม่ว่าจะเป็นต๋องสิทธิ์ชอยครับนุกสงขาครับนุกคอนหวันครับนุกสงขาแล้วก็มีนุกคอนหวันแล้วก็มีโอกรนครปฐมครับเดี๋ยวผมต้องดูแต่ละคนครับเรียกว่าสุดยอดทั้งนั้นครับแซกโซโฟนอย่างนี้โอ้โหเปาโป3ต้นครับหรือจะเป็นตัวเล็กสำโรงครับหรือจะเอาเอฟสากลครับสงขาจริงจิตที่เราถ่ายเมื่อวานนี้ครับสุดยอดทั้งนั้นครับแม้แต่คนนี้ครับแจ็คเชียงใหม่ครับก็เข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับอย่าลืมครับพลาดไม่ได้ครับใครอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียงภูเก็ตก็ไปชมกันได้1-5สิงหานี้ชมฟรีครับที่โรงแรมถ้าจำไม่ผิดนะโรงแรมอะไรที่เชียงใหม่ไอ้ที่ภูเก็ตอยู่มั้ยเดอะคาใช่มั้ยที่ภูเก็ตหรือไม่ก็ดูไลฟ์สดจากยูสนุกเกอร์ครับต้องบอกว่ารายการนี้มิติใหม่ของยูสนุกเกอร์จะทำให้ท่านดูครับว่าการแข่งขัน6แดงในมิติใหม่มีความคึกคักตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจยังไงติดตามกันนะ1-5สิงหาคมนี้ครับมาครับมาดูครับเก่งเหลือเกินว่าสุพศแสนล่าแทงได้จะจบเร็วเพราะดูแล้วเบิ่มเมืองแพร่นี่ไม่น่าจะเอาอยู่นะผมดูแล้วว่าอาวุธก็ยังไม่หนักเท่าไหร่แล้วแจ็คสุพจน์แสนล่านี่6แดงไทยแลนด์แล้วกิ้งก็ติดรอบสุดท้ายด้วยแสดงว่าผีมือก็ไม่ธรรมดาแน่นอนครับรายการที่2ที่ไหนคัดไปอุดรนะครับคุณเปรมรายการที่2เนี่ยเราจะเริ่มคัดเดือนปลายเดือนกันยาแล้วไปแข่งที่อุดรเนี่ยเดือนตุลาแจ้งไว้เลยยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดนะสิงหานะคุณกิ๊กพิษณุโลก6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยนะรอบสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะจัดอันดับเลยว่า16คนสุดท้ายที่ไปรออยู่เนี่ยมีใครบ้าง16คนสุดท้ายนะเพราะเนี่ยที่เราถ่ายทอดอยู่นี่เป็นรอบคัดเลือกนะจะคัดเอา16คนไปแข่งกับ16คนสุดท้ายที่ผ่านรอบที่อยู่ยืนรออยู่ครับปีที่แล้วครับแชมป์6แดงประเทศไทยคือนุกคอนหวันครับปรมินทร์ด่านจิรกุลรองแชมป์คือต๋องสิทธิ์ชอยครับวัฒนาภูมิอ้อมครับอันดับ3ครับลมสุรินทร์ครับประพฤติชัยธนาสกุลครับอันดับ4ครับสิทธิชัยเชี่ยวชาญครับศรีนินทร์สิทธิ์เป้าครับอันดับ5ภาสกรสุวรรณวัฒน์ครับกรนครปฐมครับอันดับ6ครับสันติภาพวงมหาชัยครับวงมหาชัยครับหรือกิ๊กพิษณุโลกครับอันดับ7ครับนพดลนพจรครับหนูดาวดึงครับอันดับ8ครับ
ธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์ครับแมนนครปฐมครับอันดับ9ของปีที่แล้วนะครับเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งครับแจ็คสระบุรีครับอันดับ10ครับอเนกธนาแสงนินครับแซกโซโฟนครับอันดับ11ครับกอบกิจพลาจินครับชิมสิทธิ์ตายครับอันดับ12ครับกรลัดอังคำครับหรือตูนวัดด่านครับอันดับ13ครับกฤษณัฐเลิศสัตยาธรครับหรือนุกสงขาครับอันดับ14ครับยุทธภพภาคพจน์ครับหรือนุกจันครับอันดับ15ครับประมวลจันทัศน์ครับหรือแมนเมืองสมุทรครับและอันดับ16ครับพัชรามาเยอะครับหรือจิ๋วเชียงรายครับเรียกว่า16คนที่ไปยืนรออยู่เนี่ยสุดยอดของสุดยอดทั้งนั้นเลยครับโอ้โหเรียกว่า6แดงจริงแชมป์ประเทศไทยปีนี้ก็เล้าใจไม่แพ้กันแน่นอนครับที่โรงแรมเดอะพานะครับภูเก็ตนะครับ6แดง Thailand Ranking Circuit ครับหรือ You Snooker Six Red Thailand Ranking Circuit สนามแรกครับเริ่ม 1-5 และรอบสุดท้ายเนี่ยสุดยอดทั้งนั้นเหมือนกันครับเราลุ้นกันโอ้ปีนี้เราลุ้นกันหลายรายการครับยูสนุกเกอร์ถ่ายทอดสดทุกรายการครับวันพรุ่งนี้วันที่19นะยูสนุกเกอร์จะถ่ายทอดคู่บอลสุรินทร์เจอกับซันนี่สายล่อฟ้าครับในรอบ128คนสุดท้ายครับบอกไว้เลยครับวันที่19เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีครับที่แน่ๆครับวันนี้ครับสุพศแสนล่าเจอกับกวีปิ่นตาวงครับคนนี้ครับนักสนุกเกอร์จากเมืองแพร่เจอกับเชียงใหม่ที่แน่ๆครับสุพศบอกว่าไม่มีคำว่าเจ้ามีแต่คำว่าเจี๊ยกับเจ๊งสองอย่างครับคือแพ้กับชนะล่ะกิ๊กพิโลไปรออย่างที่ผมรายงานเมื่อกี้ฮะบอกเมื่อกี้ฮะกิ๊กพิทูโลกเป็นอันดับ6ประเทศไทยปีหน้าไอปีนี้นะฮะไปรออยู่ที่แฟชั่นแล้วรอแข่งวันที่24-28สิงหาเอาละครับโอกาสของเบิ้มมาแล้วครับช้างป่ามูขายไปไหนลงแข่งนะฮะ6แดงนี่ลงแข่งอยู่รอบคัดเลือกนะผมไม่รู้ว่าเขาเข้ารอบหรือยังนะแต่ช้างฝ่าโมกลงแข่งครับ6แดงตอนนี้ก็พึ่งหายจากอะไรขาสะโพกหักเหรอไปลื่นในห้องน้ำสะโพกหักครับโอ้โหคุณเล่นบ่อยเลยเหรอ คุณนายยอดบอกสกอร์เลอร์น่ารักอีกแล้วน่ารักทุกคนครับที่นี่ครับเราคัดคนมาทำงานครับคัดหน้าตาครับแจ็คตะกอนมือหนึ่งเข้าครับคนนี้ครับแจ็คเชียงใหม่จำไว้เลยนะครับเขาเป็นแชมป์6แดงประเทศไทยคนแรกครับของเมืองไทยนะที่จัดอย่างเป็นทางการนะ6แดงเมืองไทยเนี่ยสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยจัดครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดนะที่โฮคิชเช่นมาตรการโฮคิชเช่นสุพศแสนล่านี่คือแชมป์คนแรกนะ6แดงประเทศไทยคนแรกของเมืองไทยพรุ่งนี้ถ่ายคู่ไหนเดี๋ยวผมไปดูให้ครับเดี๋ยวจะเลือกให้อีกทีว่าพรุ่งนี้ถ่ายคู่ไหนมองๆอยู่ว่าจะเป็นไฟท์นครนายกนะน่าดูที่สุดเดี๋ยวเราจะดูครับแอดมินคนจังหวัดไหนคือผมใช่ไหมฮะถ้าผมนี่บ้านคุณแม่ก็อยู่ที่ปากน้ำปานนะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมเกิดกรุงเทพครับแต่เป็นลูกครึ่งครับคุณพ่อเป็นสมุทรสาครคุณแม่ประจวบเหลืองนี่จะปั่นมาทางซ้ายมาเล่นแดงหลุมบนซ้ายครับนั่นแหละครับได้แดงแล้วต่อดำเลยหรือเปล่าอย่างน้อยก็มีน้ำตาลถ้าแดงลงครับอย่างน้อยก็มีน้ำตาลเก็บไว้กินหน้าหนาวหน้าแล้งก็ได้เก็บไว้กินหน้าแล้งก็ได้น้ำตาลเอ้ยตีเล็กไหนครับตีเล็กโคราชหรือครับ
ตีเล็กไหนครับเคยได้แชมป์หกแดงไหมอยู่เฉยๆแจ็คหายไปช่วงหนึ่งใช่ครับหายไปเลยหลายปีเลยแจ็คเชียงใหม่หายไปเลยแล้วเพิ่งกลับมาปี2ปีนี้ฮะปีนี้ที่กลับมาแบบเต็มตัวเนี่ยแจ็คเชียงใหม่กลับมาปีนี้ฮะตอนนี้ต้องมารื้อฟื้นครับทั้งสนุกเกอร์6แดงและ15แดงต้องบอกว่าถ้าใครรู้จักดีอดีตเขาคือ1ในตองอูนะแจ็คเชียงใหม่1ในสุดยอดนักสนุกเกอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยใช่ครับคุณวิรัตบอกดูแล้วเมืองแป้จะแชะแป้เชียงใหม่ดูแล้วน่าจะป้อแป้แล้วครับตอนนี้เบิ้มเชียงใหม่ก็เพิ่งกลับมาเล่นนะฮะอย่างที่คุณถามว่าผมเจอเมื่อวานนี้เบิ้มเชียงใหม่ไม่รู้ชนะหรือแพ้แต่หายไปนานเลยเบิ้มเชียงใหม่นี่ก็คือสุดยอดหนึ่งในตองอูเหมือนกันรุ่นพี่แจ็ครุ่นแจ็ครุ่นพี่แจ็คเชียงใหม่ฮะแจ็คอยู่โต๊ะไหนครับตอนนี้แค่กลับไปอยู่บ้านครับแกไม่ตอนเนี้ยแต่แกก็ยังเปิดสอนอยู่นะมีสอนอยู่ที่โต๊ะนอตเทิลครับนอตเทิลเชียงใหม่ฮะของคุณธงเชียงใหม่พี่ธงเราคุณโอ๊คก็แจ็คใครหลอกกันแค่ปลายลิ้นครับหลอกเฉือนกันปลายลิ้นแจ็คก็เฉือนกันนิดเดียวเองสูสีครับผมกับแจ็คยกหางสิลูกนักกีฬาผมดูแล้วถือว่า2เฟรมมาเนี่ยแจ็คยังแทงไม่ดีนะถึงจะเอาชนะได้แต่ส่วนกวีตินปิ่นตาวงเนี่ยผมเห็นเขาน้อยอ่ะผมไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มเขาเท่าไหร่ผมเห็นว่าเออฉายาเมืองแพร่น่าจะเป็นศึกแห่งเรามีศึกใต้แล้วสงขาจริงจิตนะฮะกับพัดทุ่งสงวันนั้นนะเรามีเอฟสากลมาแล้วก็เลยอยากจะเห็นศึกเมืองเหนือบ้างเดี๋ยวเมืองอีสานเราก็ให้ดูนะฮะถ้ามีเมืองอีสานใช่ครับคุณผู้ชาย VIP บอกเอฟสากลของขาแพ้น่าเสียดายครับใช่ครับใจเย็นกันเดี๋ยวก็จะแม่นให้ดูนะฮะใช่เทียบตอนท็อปๆเนี่ยแจ็คเชียงใหม่กับเอฟนครนายกไม่หนีกันนะช่วงท็อปอ่ะท็อปฟอร์มแล้วช่วงยุคนั้นเนี่ยแจ็คเชียงใหม่ดีกว่าเอฟหน่อยนะฮะต้องบอกว่าช่วงท็อปฟอร์มนะแล้วนี่เขาเพิ่งฟื้นมาครับหรือฟื้นสนุกเกอร์แต่ท่านผู้ชมดูแล้วกันคนที่ออกสนุกคิวได้สวยที่สุดในเมืองไทยครับคนนี้ครับมีแต่คนชื่นชมครับว่าออกคิวได้สวยงามระดับโลกจริงหล่อทั้งคู่เลยหล่อไม่เสร็จขอบคุณครับที่ชมครับคุณสำราญนะตีเล็กโคราชที่คุณถามมาเนี่ยถ้าได้แชมป์รายการเล็กๆเนี่ยรายการแบบโต๊ะตลาดจัดหรือรายการที่ภาคเอกชนจัดอ่ะเขาเคยได้แชมป์นะตีโคราชเนี่ยตีเล็กโคราชเนี่ยแต่ถ้ากับรายการใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่เคยได้แชมป์นะก็เรียกว่ายังครับยังไม่เคยก้าวสู่แชมป์รายการใหญ่ใช่ครับกติกาฟาว5ครั้งบอลอินแฮนด์ครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์คุณกบดีครับเดี๋ยวนี้กีฬาอะไรลุ้นไม่ขึ้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะนักกีฬาไทยยังไงเราก็เลือดไทยเนาะไม่มีปัญหาครับสำหรับเฟรมนี้ส
ุพจน์แสนล่าอดีตแชมป์เอเชียนะทั้งเยาวชนทั้งเอเชียรุ่นใหญ่ครับก็2-0แล้วครับสีหน้ายังพื้นๆอยู่ยังธรรมดาครับถึงจะนํา 2-0 ครับสุพศแสนล่าครับวันนี้ถ้าจบเร็วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปส่องเดี๋ยวผมจะคิดหน่อยถ้าจบเนี่ยปั๊บเดียว 4-0 เนี่ยจะทํายังไงนะเดี๋ยวพักมีสปอตโฆษณานะครับเดี๋ยวไปชมนะติดตามนักสนุกเกอร์16คนระดับแถวหน้าเมืองไทยที่จะมาดวลคิวกันไกลถึงภูเก็ตห้ามพลาดพบกับการแข่งขันยูสนุกเกอร์ซิกเรสไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิต2022ภูเก็ตครับรายการที่1รอบ16คนที่เดอะพาภูเก็ตโฮเทลจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่1-5สิงหาคมนี้ติดตามถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ usport.co.th Facebook Fanpage ยูสนุกเกอร์และ YouTube ยูสปอร์ตYour sport, your sport. ยังครับโอ้โห 1-5 สิงหาพลาดไม่ได้ครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับมิติใหม่ของวงการสนุกเกอร์ครับเราอยู่สนุกเกอร์จะถ่ายทอดให้ท่านดูครับแล้ว Thailand Ranking Circuit นี้ใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับ Ranking ครั้งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วครับใครจะเป็นแชมป์แล้วมีอันดับเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับดูนะครับแต่ตอนนี้ครับดูแจ็คเชียงใหม่ก่อนครับถ้ามันจบเร็วนี่ผมถามท่านผู้ชมเลยนะถ้าจบเร็วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาอีกคู่มาถ่ายโต๊ะนี้เดี๋ยวผมประสานก่อนนะจะเอาจะชมกันไหมเป็นเด็กอายุ10ขวบเจอกับเด็กอายุ15น้องคนนี้แม่นมากถ้าใครอยากดูต่อจากคู่นี้ถ้าจบเร็วนะกด1มาแล้วครับเดี๋ยวผมประสานจะประสานให้ใครอยากดูครับลูกศิษย์อาจารย์ต่ายวิจิตรครับกับลูกศิษย์อาจารย์หน่งสระบุรีแข่งกันอยู่อีกโต๊ะนึงครับตอนนี้ไม่รู้สกอร์เท่าไหร่แต่ตอนนี้อย่างที่บอกให้ดูการออกคิวของแจ็คเชียงใหม่ครับมีแต่คนอยากดูครับตอนนี้เด็ก10ขวบนำอายุ16อยู่นะฮะต้องบอกว่าศิษย์อาจารย์ตายคนนี้แม่นมากนะคุณพ่อเนี่ยเป็นด็อกเตอร์อยู่ประเทศอังกฤษนะเห็นพ่อคุณพ่อมาดูเชียร์ลูกด้วยคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นคนไทยครับแต่ไปรักกันที่ประเทศอังกฤษครับแล้วก็มีลูกชายครับให้ไปเรียนกับอาจารย์ตายครับชื่อน้องอะไรน้องมองพลวัตลุ่งทนกิจนะฮะแข่งอยู่กับปวริศงามขำครับตอนนี้น้องพลวัตอายุ10ขวบเองตัวเล็กครับขาวน่ารักนำอยู่1-0นะแม่นครับคนนี้แม่นขอบคุณครับคุณเปรมคุณมงคลถามเบอร์กรรมการนะเดี๋ยวผมจะประสานให้ครับว่าเขาจะยินยอมไหมตอนนี้ถ้าจบเร็วนะถ้าจบเร็วยินดีดูกันไหมฮะถ้าดูอยากดูคู่ที่ผมจะยกขึ้นมาจากอีกโต๊ะนึงเนี่ยมาแข่งเนี่ยมาถ่ายทอดให้ดูนะฮะยินดีดูกันไหมครับถ้าจบ 4-0 เด็ก10ขวบกับ16ครับเจอกันครับชื่อระหว่างน้องพลวัตน้องน้องปวริศนะไหนๆผมดูก่อนปวริศงามขำนะกับพลวัตลุ่งทนกิจนะยินดีจะดูไหมฮะอยากดูฟอร์มของเด็ก10ขวบฮะตอนนี้นำอยู่เด็ก10ขวบ
นำเด็ก16ครับศิษย์มีอาจารย์ครับทั้งคู่ครับอีกคนนึงศิษย์อาจารย์ต่ายวิจิตรครับชูชาติต่ายรัตนประดิษฐ์ครับก็เรียกว่าเป็นอาจารย์สอนทีมชาติครับเป็นโค้ชทีมชาติด้วยปลุกปั้นนักกีฬาดังๆมาหลายคนเอฟนครนายกหรืออะไรต่างๆนานาหรือกรนครปฐมหรืออะไรต่อยอดมาหมดครับจะเจอกับลูกศิษย์อาจารย์หน่งอนงอาจารย์หน่งสระบุรีก็ที่มีลูกศิษย์ก็มีนัดสระบุรีฮะไอ้หนุ่มเมืองสระบุรีที่ตอนนี้กำลังถือว่าเป็นดาวรุ่งกำลังแรงเลยจะดูต่อคู่นี้ครับยินดีกันไหมครับผมดูเกมแล้วเหมือนจะจบเร็วไงไม่อยากให้ท่านอยากให้น้องๆทีมงานยูสนุกเกอร์ได้ทำงานต่อยินดีนะคุณเอ็มต้องถามคุณเอ็มด้วยเดี๋ยวจะเอาน้องมาถ่ายโต๊ะนี้เดี๋ยวต้องถามกรรมการอาจารย์หนุ่มเป็นกรรมการน่าจะทีมเดี๋ยวคุยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถามคุณต่อยครับคุณสมชายใจเอาหนัง AV เลยเหรอมีแต่คนอยากดูนะเด็ก10ขวบโอ้โหดูแล้วสุพจน์น่าจะกินสบายครับเดี๋ยวหมดเฟรมนี้ดูสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะเดินไปดิวกับทางประธานทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์ครับว่าจะยอมจะได้ไหมไม่มีปัญหานะครับสำหรับเฟรมนี้ครับ 3-0 ครับสุพจน์แสนล่าครับจบเร็วครับคุณโอยินดีภาคไหมยินดีครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาให้เดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวผมประสานให้ครับเดี๋ยวจบแล้วดูโฆษณาสวยๆนะครับตามนักสนุกเกอร์16คนระดับแถวหน้าเมืองไทยที่จะมาดวลคิวกันไกลถึงภูเก็ตห้ามพลาดพบกับการแข่งขันยูสนุกเกอร์ซิกเรสไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิต2022ภูเก็ตครับรายการที่1รอบ16คนที่เดอะพาภูเก็ตโฮเทลจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่1ถึง5สิงหาคมนี้ติดตามถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ usport.co.th Facebook Fanpage ยูสนุกเกอร์และ YouTube usportYou Sport, Your Sport. ชมกันนะครับผมดูแล้วจบเร็วครับตอนนี้กำลังประสานงานอยู่นะกับทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์ครับว่าเขาจะยินยอมไหมให้อีกคู่หนึ่งตอนนี้เท่าที่ดูแล้วน้อง16น่าจะนำนะปวริศเดี๋ยวคุณต่อยก่อนเดี๋ยวประ
สานกับพี่ต่อยก่อนเดี๋ยวประสานกับทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์ครับว่าถ้าจบเร็วเนี่ยจะเอายังไงครับเราจะได้ดูเด็ก10ขวบเล่นครับตอนนี้ครับมาดูครับกวีตบก่อนศูนย์นะครับใช้เวลาไปประมาณ47นาทีก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วครับจนเกินไปแต่เราอยากถามผู้ชมแล้วนั่นเองว่าอยากดูต่อกันไหมหรือจะรอไปพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวเราจะเลือกคู่ว่าพรุ่งนี้เราจะถ่ายคู่ไหนพรุ่งนี้โฟกรังสิตเหรอเจอกับโฟนอุบลนะโฟนเนวาดาโฟนอุบลดาวรุ่งด้วยกันทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเราเนี่ยตอนนี้เลือกประมาณเลือกคู่นี้ฮะโฟนอุบลเนี่ยได้เกือบได้ไปเล่นอาชีพแล้วนะรอบถ้าจำไม่ผิดนะรอบชิงนะคิวสกูลแพ้แจ็คเชียงแจ็คสลับลีโฟนรอบรองเหรอรอบชิงตั๋วนะโฟนอุบลฮะที่แพ้แจ็คสลับลีฮะที่ชิงตั๋วไปเล่นอาชีพอะฮะโฟนอุบลอยากดูกันไหมพรุ่งนี้จะเจอกับโฟกรังสิตนะฮะดาวรุ่งด้วยกันทั้งคู่ครับเดี๋ยวจะดูต่อจากคู่นี้นะจะดูเด็กดูแต่ผมไม่รู้ว่าเด็กพอถ่ายทอดแล้วเขาจะตื่นหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าเขาจะตื่นสนามหรือเปล่าอันนี้ผมไม่การันตีเรื่องความเล้าใจนะแต่อยากให้ดูเด็กครับว่าเด็ก10ขวบครับแทงเป็นยังไงเดี๋ยวขอประสานกับทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์ก่อนว่าเขาจะยินยอมไหมทุกอย่างเราต้องประสานงานครับดูคู่นี้กันก่อนนะวางสนุกแล้วครับแก้ลูกมันนี่น่าจะลูกล่างโอ้โหนี่อยู่ที่เข้าเบรกครับจะตีไข่แตกไหมเบิ้มเมืองแพ้ครับเล่นดำแล้วจะมีแดงต่อหลุมกลางนะอ๋อแต่แดงหลุมบนขวาบนซ้ายครับโฟนอุบลโฟนเนด้าคนเดียวครับแต่คนเดียวกันครับแต่ก่อนเขาอยู่โต๊ะเนวาด้าไงโต๊ะเนวาด้าอยู่จังหวัดอุบลนะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ไปซ้อมโต๊ะเนวาด้าแล้วเขาก็เลยใช้ชื่อโฟนอุบลเอาทีเด็ดมาแล้วนะคุณแจ็คบอกดูครับเฟรมนี้ได้สักเฟรมนึงก็กำลังจะดีครับเป็นกำลังใจให้กับคุณเบิ้มเมืองแพ้นะเอาแล้วครับแทงได้แล้วครับเมื่อแทงได้แล้วเกมก็จะกลับมาสนุกน่าลุ้นอีกเ นานเห็นกรรมการทีหนึ่งคุณนายต้องนี่ไม่ได้ดูนักสนุกเกอร์เลยใช่ไหมฮึดหน่อยลุงเอาครับกองเชียร์ยังมีนะผมดูแล้วเริ่มแล้วมือเริ่มมาแล้วเริ่มจับโต๊ะได้แล้วโอ้โหหลุดอีกแล้วเชียร์ไม่ขึ้นไม่เป็นไร
เดี๋ยวสุพจน์ก็ต้องรุดบ้างนะดูแล้วสุพจน์เริ่มจับโต๊ะได้แล้วก็ยาวครับจบแล้วผมว่าคุณวิษณุบอกจบแล้วการแค่ชมพูนะถึงชมพูแต้มจะขาดลอยตกลงยังอยากจะดูกันต่อใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับดูนะเดี๋ยวผมประสานให้ชมพูลงจบนะอ่ะใครดูกดหนึ่งรัวๆเลยเดี๋ยวผมไปประสานก่อนโอเคนะครับกดหนึ่งมาใครดูทำให้ชนะต้องเป็นความรู้สึก